วนี้ผมกำลังถูกก่อมอมให้พาไปผจญภัยใช้กงล้อสุ่มของผมนะครับในการสุ่มสถานที่ล้างให้กับทุกคนมีข้อระบายน้ำล้างที่เคยมีศพแพร่ผีสิงที่เคยหมู่บ้านท่องไว้ล่ะป่าช้าพุทธผีมันไม่น่าของจริงคุกใต้ดินศพให้เนี่ยของผีสิงก็ตีไทยหมู่บ้านผีสุ่มไซเลนฮิลนี่มันเป็นหมู่บ้านผีผีเลยนะครับเพื่อนๆประสาทล้างโรงเรียนตุ๊กตาเดินและตอนนี้ผมอัปเกรดกงล้อของผมมาเป็นระบบไฟฟ้าครับเพื่อนๆพี่ก๊อตสวิตช์ออนหมุนเต็มอัตราเร่งอุ๊ยคิตตี้ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะเป็นคิตตี้สวยจังเป็นคิตตี้อ้วนนะคุณว่าพัดลมวัดเถอะพอหยุดทำไมมันไม่หยุดสักทีล่ะโรงเรียนตุ๊กตาเดินและหลายๆคนเนี่ยคงถามว่าพี่บอสอยู่ไหนดูนี่นะวายวันนี้คือเสบียงของเราเหรอวันนี้ yeah. มีไข่ด้วยเป็นให้เสร็จนักศึกษาชัดๆเลยเอาแมวทงไปด้วยเหรอเอาทงไปด้วยเอาไปเป็นทัวร์จีนเหรอแล้วไอ้ด้านหลังคืออะไรเนี่ยเลโก้มาทำไมเลโก้มาค่ายกัดกันค่ายอะไรนะค่ายกัดกันค่ายกัดกันมันต้องเรียกว่าค่ายกัดกันค่ายกัดกันคือเราอยู่ในแคมป์เนี่ยจะปลอดภัยไม่ใช่อยู่ในนี้แล้วกัดกันนะเข้าใจไหมอีกอย่างแน่นอนแล้วก็มีนะครับเพื่อนๆในสตูดิโอคือมีน้องฝึกงานไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปล่าท้าผีนะครับเราจะพาเขาไปประจนภัยบอกก่อนว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะแบบอุ้ยเห็นเงาเฮ้ยสัมผัสอะไรได้ไม่มีเราแค่จะไปดูสถานที่ล้างว่ามีอะไรแล้วมันน่ากลัวยังไงเพราะว่ามันมีประวัติที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าคนเห็นตุ๊กตาเดินได้ในโรงเรียนล้างเป็นยังไงไม่มีใครสนใจเลยดูไอ้ด้านหลังเอาล่ะเพื่อนๆไปประจนภัยกันไปแล้วนะลูกๆค่ะดูแลสตูดิโอด้วยนะลูกไม่พุยกล้ากล้ากล้าปิดอาบน้ำให้ขอแอบตาเจ้าแอบขอได้ขอพี่ไอ้ปูป้าไอ้ระวังโดนชนนะลูกไม่เอานะมันเกินไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันจะหลงทางไปแล้วไปไปไปอีกแล้ววันเกิดตอนนี้วันเกิดออกมาจากสตูดิโอเราไกลมากนะครับแล้วก็วิ่งมาจะออกหน้าปากซอยแล้วมันจะโดนรถชนลูกวันเกิดมานี่มานี่มานี่เอาเปิดประตูมานี่มาลูกมาหาป้าป้าเร็ววันเกิดค่ะขี้หรือขี้ขี้ด้วยมันเกิดไปแล้วอาจึ๊บหนึ่งสองสามฮึบโอเคหนูไปประจนภัยด้วยกันเลยนะคนสวยและตอนนี้เราเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับนี่คือแคมป์กักกันของเราเราจะเรียนสองสามยกตอนนี้เราจะใช้น้องเหยี่ยวดำนะครับเพื่อบินสำรวจกันก่อนนะครับเพื่อนๆครับขึ้นไปเลยLet's go นี่คือบรรยากาศโรงเรียนล้างนะครับเพื่อนๆครับที่มีประวัติข้างบนสังเกตดูนะครับว่าข้างบนมันเป็นไม้นะครับเพื่อนๆแล้วด้านล่างมันเป็นปูนโอ๊ยตรงนี้อะไรอ่ะเสาธงนี่เสาธงเก่าเสาธงเก่าจ้าขึ้นสนิมหมดแล้วเฮ้ยๆนี่มันน่ากลัวไปยืนอะไรตรงนี้เงียบๆล่ะผมกลัวพี่มันจะตกมาก็บอกดีๆมันนั่งตรงนี้เอาใครครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูด้านหลังอันนี้คือบนหลังคาใช่มั้ยฮะอุ๊ยนี่มันแทงอะไรอ่ะแทงน้ำเก็บขี้ใช่เหรอพี่เมย์ใช่มั้ยแต่ไม่มีบันไดปีนขึ้นไปนะครับอาจจะมีบางอย่างอยู่ข้างในนะครับทุกคนนี่คือบรรยากาศด้านหลังของโรงเรียนล้างนะครับแล้วไอ้นี่คืออะไรอ่ะไอ้สี่เหลี่ยมเนี้ยไอ้สี่เหลี่ยมเนี้ยเนี่ยเนี่ยมีหน้าต่างที่เปิดนะครับทุกคนครับไม่ได้ปิดตานะแสดงว่าเราเดินเข้าไปได้ไปดูด้านซ้ายหน่อยน่ากลัวมากโอเคผมจะไม่เอาน้องเหยี่ยวดำบินเข้าไปนะครับเพราะว่าอาจจะออกมาไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้องเหยี่ยวดำกลับมาก่อนเหยี่ยวดำเฮ้ยอเมริกามันจะกลับมาเหรอเหยี่ยวดำเหยี่ยวดำเหยี่ยวดำขัดจากโรงเรียนล้างครับเพื่อนๆครับมันมีแม่น้ำวันเกิดลูกวันเกิดระวังงูฉกนะคอนเมินป๋าเลยอะเมย์มันเกิดเมินมากเลยดูผมจะพาทุกคนไปดูจุดที่มันน่าดูก่อนที่มันจะมืดนะครับเพื่อนๆครับก็คือสมัยก่อนอะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นทางแบบนี้หรือเปล่าเพราะถนนดีมากเลยนะเมียใหญ่
เราจะลองเดินเข้าไปดูกันนะครับเพื่อนๆครับว่ามันมีอะไรห้องน้ำนี่โคตรเก่าโอ้จุดนี้มันเป็นจุดยืนฉี่ที่มันยาวๆไว้เพื่อนๆตรงนี้แสดงว่ามันเป็นห้องน้ำผู้ชายซึ่งเก่ามากโอ้โหมันมีต้นไม้อะไรเนี่ยขึ้นไม่หมดแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวเราไปดูไอ้เปิ้ลนี่เนี่ยฝั่งนี้นี่คือห้องน้ำหญิงนะครับแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากเลยแต่ทุกคนดูความเก่าแก่เอาเพื่อนแล้วไหนเนี่ยนี่กำแมงจำแมงมุมจำแมงมุมเป็นเพื่อนอเมเหรอใช่เป็นเพื่อนอเมเลยเอาไปเยอะเลยตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วนะครับแต่ยังไม่มืดเราจะเข้าไปตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับผจญภัยเดี๋ยวเราไปดูที่ค่ายกักกันเราก่อนว่ามีอะไรแล้วตอนนี้ชาบูชาบูชาบูเฮชาบูชาบูชาบูเฮชาบูดีมากมาด้วยกันก็ต้องเล่นด้วยกันไม่ใช่ยืนอย่างนี้ไม่ดีเลยตอนนี้เราอยู่ในค่ายกักกันของเรานะครับทุกคนครับและนี่คือที่พักของเราด้านหน้าดูดีชงไฮเอ็นด้วยและข้างในมันเป็นยังไงอเมเน่โลไม่มีหมอนเลยเหรอไม่มีเลยจุดบริเวณที่เราจะมาทำอาหารกันคือตรงนี้นี่คือเตาแก๊สนะครับเพื่อนๆครับก่อไฟเบาๆๆๆๆเอาดูครับครับไม่โดนไม่โดนเบาเอาเนี่ยเบาๆเลยเอาเบาๆโอเค we got vibe baby เอาน้ำเปล่ามาตอนนี้เนี่ยบรรยากาศยังไม่มืดเราจะยังไม่เข้าไปในตัวบ้านร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอาหารกินกันก่อนนะครับเพื่อนๆครับอ่ะเสี่ยมาโอ้โหมาใหม่แล้วเฮ้ยไข่แตกชิบหายแล้วตั้งโต๊ะเลยเอาล่ะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเรามาไปจนไปกันแล้วนะสมใจอยากหรือยังสนใจแล้วสนใจนะเรากระซิบทำไมฮะกระซิบทำไมเดี๋ยวผีได้ยินใช่มันมีกี่คนนะดูทุกคนซิมคิดอุ้ยห้ามพูดเขาห้ามพูดตอนนี้เนี่ยเราต้องวางแผนกันก่อนนะก็คืออย่างแรกเลยตอนนี้เห็นฟ้าไม่มันใกล้มืดแล้วพอมันมืดปั๊บเนี่ยเราจะเข้าไปกันทั้งหมดกี่คน8คนนะแล้วก็ไอ้เปิร์ดเราจะทิ้งมันไว้ข้างในให้มันอยู่หน้าถ่ายห้ามบอกมันนะเข้าใจไหมได้ใช่ผมลืมผมจะบอกทุกคนก่อนว่านี่คือน้องฝึกงานนี่ทุกคนที่ทุกคนสงสัยอยู่ใครวะใครวะฝึกงานครับโอเคเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนกองทัพต้องเดือดด้วยท้องตอนนี้น้ำเดือดบุญแล้วนะครับทุกคนนี่บะหมี่เราก็ไม่มีขอโทษปกติกินแต่พิซซ่าครับลงไปอีกเมนูหนึ่งที่เราจะทำนะครับทุกคนเราไม่มีกระทะนะครับเรามีแต่ตะหลิวเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไอวะเออ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 โอเคเจ็บหัวฟรีใช้เข้าไปมันมีไข่ดาวด้วยนะครับเพื่อนๆครับแต่มันจะไหม้นะไม่ไหม้หรอกนะกินเหลือเองเอาล่ะขออัญเชิญมากินด้วยกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรออุ้ยกินไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดมาไม่ลบหลู่ต้องให้สัมภเวสีกินนะครับมันไหม้แล้วก็เขากินเขาจะโกรธไหมเขาจะโกรธกันเลยไม่โกรธเหรอเอามานี่แหละเสียบปืนมานี่เอาอีกแล้วกูอีกแล้วไปเสียไปเราจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่นะครับเรามาประจนภัยเราไม่ได้มาลบหลู่นะครับผมแค่อยากจะรู้ว่าข้างในเนี่ยมีตุ๊กตาตามตำนานที่เขาพูดถึงกันหรือเปล่าจริงแค่นั้นเลยนี่คือจุดมุ่งหมายของเรานะครับและนี่ก็คือใครที่เรามาจะมาเส้นไหว้นะครับเพื่อนๆครับโอ้แล้วพี่อุ๋นไม่ได้เขาจะไม่ด่าเอาเลยได้เลยไม่แล้วก็ช่วงที่มันไม่ไหม้ให้เขาจะเส้นไหว้ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับโอเคพาไปกันเถอะวันเกิดมาแล้วกินไม่ได้นะคะป้าหาป้าเร็วเดี๋ยวเลยตอนนี้ดีนะเฮ้ยอะไรสวยไม่หล่อใหญ่หอมอ่ะเขาบอกกินก่อนผีจะโดนผีหลอกโอเคมาอร่อยมากครับทุกคนเพื่อนี่ร้อนนะฮะโอ้โหผมยังไม่กินข้าวเลยนะครับตั้งแต่เช้านะครับทุกคนใช่อร่อยไหมเนี่ยอ๋อยอดอร่อยไหมอร่อยยัยเย็นๆนะฮะโอเคอร่อยกันเนาะอร่อยไหมเปิดอร่อยกับพี่นี่ยังไม่ได้กินเลยเอามึงไม่กินเหรอก็ผมยกให้ไปไปซดเออโอเคเพื่อนๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมทำเป็นเล่นไปแต่เวลามาประจนภัยปกติพี่เมย์จะรู้พี่ก็จะรู้บอสจะรู้นะครับคือปกติถ้าเกิดเราเข้าไปเราเจออะไรเราห้าววิ่งเราต้องเกาะกลุ่มกันไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักประจนใหม่ทุกคนที่มาอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมีอะไรเกาะกลุ่มพี่ไว้นะน้องเข้าใจไหมมันจะปลอดภัยอยู่กับพี่ไม่มีอะไรต้องพี่ไม่มีอะไรต้องพี่ไม่มีอะไรต้องお前はもう死んでいるอะไรอย่างนี้ก็เสียเปิดอ่ะเด็กครับเสียเปิดเสียเปิดมึงอ่ะต้องไปกับกูทุกคนแถวต้องฟังดีๆนะ
เข้าไปห้ามวิ่งอย่าทำเป็นเล่นถ้าเกิดเจอสัตว์อะไรบอกกันเจองูเจอตะขาบบอกกันเข้าใจไหมเริ่มมาอุ้ยหนูนำทางเหรอเริ่มมาแค่ทางเข้าทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวน้องๆควรรู้ไว้ว่าต้องอยู่กับอะไรที่มันน่ากลัวหากเจออะไรน่ากลัวให้หันมองหาพี่เมย์ทุกคนจะมองเห็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าไม่ใช่หรอระวังกิ่งไม้เสียบขาด้วยนะเราจะเริ่มผจญภัยจากชั้นด้านหนึ่งกันก่อนนะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นทุกคนแค่เดินตามมาฟังสิ่งที่ผมพูดผมบอกทุกคนไม่ต้องไปให้กูเลยจะด่ากูเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมให้สัญญาว่าทุกคนโกยโกยคือเพ่นหน้าตั้งเลยนะและตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในชั้นหนึ่งนะครับทุกคนครับนี่คือห้องแรกนะว่าทำไมมันโล่งจังเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้เป็นกระดานเก่านะครับเพื่อนๆครับพื้นอะไรก็โอ้โหอันนี้คืออะไรวะเนี่ยป .1 ถึงป .6 ให้มันลุกได้คือแปลกจังผมเพิ่งรู้ว่าช็อกพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนมาขีดทิ้งมันก็ไม่เป็นไรหรอหรือว่าที่นี่มันยังมีคนเรียนหนังสืออยู่วะโอ้สภาพนี้ใครจะมาเรียนพี่โอ้โหตอนนี้อยู่ภาคเรียนที่1คือเกิดเจออะไรลูกหุ้ยคืออะไรอ่ะพี่มีตะปูจับได้มั้งผมไม่มีศาสนาไม่เป็นไรหรอกไม่พี่ไม่มีศาสนาไปเลยวะหนูไม่เป็นความเชื่อของคนไทยนะครับทุกคนที่มันเป็นเหมือนง้อป่าแล้วก็ทำคุณใสเอาตะปูมาตอกตาตอกตามันใจร้ายเกินไปหรือเปล่าจริงเสียเพื่อนเอามือดึงเสื้อลงมาหน่อยฮะเป็นไรโอเคแล้วนะครับอู้ตรงนี้ก็มีเพื่อนสังเกตเขาเกลียดอะไรกันมากขนาดนั้นน่ะจริงๆแล้วเขาก็จะบอกว่าห้ามจับนะครับแต่ว่าผมจับไปแล้วฮะเฮ้ยนี่ผีอุ้ยหน้าอกก็มีอันนี้อะไรอีกอ่ะถาดเก่าอุ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรระวังระวังแมลงไม่เหมือนถาดพระเลยอ่ะใช่ระวังแมลงป่องระวังตะขาบอุ้ยใช่ถาดพระนะครับทุกคนมรกตด้วยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราเปิดออกมาสิอะไรตกใจหนูมาทัศนศึกษาครั้งแรกอันเนี้ยเลเวลเท่าไหร่บอกเข้าไปนะคือมาประจนภัยเป็น10ครั้งตอนนี้ปัจจุบันเลเวลเท่าไหร่1ทำไมเลเวลไม่ขึ้นเลยวะระดับเลยโอเคไม่มีอะไรอุ๊ยทุกคนเราเจอกับน้องปูเดี๋ยวใครมากินส้มตำแถวนี้หรือเปล่ามีปูอยู่นี่ด้วยนะครับเหมือนเขาเข้ามาตอนน้ำท่วมนะครับแต่ว่าไม่มีใครช่วยเขาออกไปผมมั่นใจพอสมควรเลยที่นี่เคยน้ำท่วมครับเพื่อนป้านิ่มใช่ฮะอะไรอ่ะนักมือนักพี่เมย์อู๋เจออะไรบนหัวพี่เมย์เดินออกมาก่อนได้ไหมร่างต่อหรือตังแตนหรือว่าจอมปลวกวะจอมปลวกหนูชิวเกินอ่ะลูกมีการไหว้ด้วยมีการสักการะอะไรสักอย่างนึงนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของห้องแรกโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปห้องต่อไปกันและนี่คือห้องต่อไปนะครับเพื่อนๆครับวิ่งเนี่ยเห็นว่าอะไรอ่ะสลิปน็อตผมว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่แบบมาเล่นอะไรกันแถวนี้นะครับแล้วก็มาเขียนไว้แล้วดูเสียงประตูอุ้ยเสียงมันหนังผีเลยแอนก็เป็นเหมือนกันอยู่โอ้โหไม่ช็อตแต่ยิงไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจเห็นเหวี่ยงได้เห็นเงาอยู่ด้านหน้านี้มีมูลี่ด้วยนะครับทุกคนคือมันเป็นกิจกรรมศิลปะอย่างหนึ่งที่เขาจะให้นักเรียนโอ้โหเขากลัวกันมากเลยเพื่อนอเมย์อย่าเป็นกงกือกับนักประจนภัยในรอบหนึ่งสิเอ้าไม่ได้เหรอทุบเอ้าไปอยู่หนึ่งเหมือนเดิมดูจากด้านนี้ก่อนแล้วกันซ้ายมืออุ้ยคิดถึงบรรยากาศในการเรียนหนังสือเลยอ่ะที่แบบต้องมาจัดเวรอ่ะผมใช่ใช่รู้เลยว่าพ่อสอนอะไรอะไรนี่2547 2547นี่กี่ปีแล้ววะประมาณ20ปีแสดงว่าที่นี่ล้างมาแล้ว20ปีอุ้ยนี่เห็นไหมหอยทากมีหอยทากด้วยมีอีกแล้วทุกคนจริงด้วยว่ะผมเจอตุ๊กตาอะไรมันอยู่ตรงเนี้ยอะไรอะไรอยู่ตรงไหนไม่มีนี่จะคุณหลอนปกติกลัวไหมก็กลัวบ้างแต่ถ้าสมมติเขาไม่ทำอะไรเราใช่ไหมอ๋อคือกลัวผีไหมกลัวแต่ถ้าไม่บอกก็ไม่กลัวโอ้ยโอ้ยตุ๊กตาตัวนี้มันเป็นตุ๊กตาที่มันแบวนะครับทุกคนมันไม่น่าเอามาทำคุณใสวิ่งมันใส่สอดไปด้วยสวัสดีทุกคนข้าจะกลับไปกับพันปื๊ดโอเคมันจะวางไว้ที่เดิมคุณระวังอะไรมันได้ยินเสียงหอนอะไรไม่ได้ยินได้ยินคุยกันใช่ไหมใช่ไหมใช่อ๋อโอเคมันเป็นแบบใช่เสียงทุ่มๆอ่ะบริเวณพื้นอ่ะผมสังเกตนี่
ืออีกหลักฐานอีกอย่างนึงที่เรามาช่วยสิ่งมีชีวิตไม่ทันนะครับนั่นก็คือน้องวันเกิดมาเป็นเพื่อนผมนะลุยไปลุยอะไรล่ะลูกโอ้ยรักเหรอก็รักเหรอเนี่ยทุกคนสังเกตดูว่าตรงพื้นมันจะมีเปลือกหอยเยอะมากครับ1เปลือก2เปลือก3เปลือกและหลายๆเปลือกด้านนี้มีของเยอะมากเฮ้ยมีลูกด้วยอำลาอะไรโรงเรียนอ๋อโรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนบ้านบึงท่าแกเด็กเหล่านี้น่าจะผ่านไป20ปีตอนนี้น่าจะอายุประมาณ30กว่า40แล้วมีรางวัลอะไรยังอยู่เลยอ่ะดูดิโชว์เชยพาเลทภาพหัวอันนี้พวกแฟ้มอ่ะเสี่ยลองอ่านดูดิได้อยู่อันนี้วิชาอะไรเสี่ยสังคมศาสตร์เสี่ยลองอ่านแล้วลองศึกษาดูว่ามันมีอะไรโอเคใช่ผมต้องอ่านครบมั้ยนี่ต้องอ่านเรื่อยๆต้องไปอ่านผู้เรียนและผู้ปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจว่าห้องนี้มันปิดตายว่ะมันล็อกเลยอ่ะเมย์มันเปิดได้ไหมใช่มันตอกตะปูไว้หมดเลยอ่ะเออขั้นหมดเลยใช่แล้วอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอ่ะห้องในห้องนี้อาจจะแบบมีตุ๊กตาเยอะๆเก็บไว้ก็ได้นะครับรถมากเลยมีเสียงเด้อได้แบบมันเกิดสะดุ้งอ่ะไม่ดีเลยโอเคเราจะไปกันต่อเนี่ยผมคิดว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องสอนภาษาไทยนะครับเห็นไหมมีสระอีมีสระอึสระอือมีหมดเลยแล้วก็มีเหมือนแบบพวกภาษาไทยอ่ะสอนแบบหมู่ๆอุ้ยอะไรมีตุ๊กตาด้วยแขนโอ้ยแย่ชิ้นส่วนเฮ้ยตุ๊กตาเยอะจริงว่ะนี่อะไรนี่อะไรอ่ะโอ้โหทำขนาดนี้เลยเก๋มาก The Ghost of Jongtua Baby you are yeahมีไผ่อยู่บ่วิ่งมีตุ๊กตาด้วยกันดูดิซ้ายมือเฮ้ยคือทุกคนสังเกตดูว่าทุกคนถ้าเกิดทุกคนสังเกตนะตั้งแต่เราเจอมาตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะครับตุ๊กตาส่วนใหญ่เป็นสีแดงตัวแรกก็สีแดงตัวที่2สีแดงเอาแต่ตัวเนี้ยสีชมพูกึ่งๆแต่อันนี้สีแดงแล้วก็โดนปิดอยู่เหมือนโดนหนีบไว้อยู่นะครับว่าผมจับเลยผมไม่มีศาสนาผมเป็นอะไรอุ้ยอะไรอีกมีป้ายโอ้โหมีป้ายอยู่ด้วยเลยอุ้ยโดนขี่หรออันนี้ตอกตะปูเหมือนกันเขาตอกตะปูผมไม่กล้าดึงว่ะอันนี้ถึงผมจะไม่มีความเชื่อเรื่องแบบอะไรแต่ว่ามันดึงมันก็เหมือนไปยุ่งเรื่องของเขาอ่ะผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับพี่เมย์อันนี้มันจอมปลวกแบบโคตรจอมปลวกเลยอ่ะใช่ก็เพราะมันจะมีตัวอยู่ไหมข้างในก็ว่ามีใช่ไม่จะอย่าไปยุ่งเขาเลยฮะนี่อะไรด้วยไม่รู้ไอ้เหี้ยไดโนซอรัสไอ้สัตว์ไดโนซอรัสเป็นสัตว์หัวกะโหลกมันเล็กมากผมคิดว่าเป็นแมวใช่น่าจะแมวชิ้นส่วนยังอยู่ครบเลยดิคือทุกคนผมมองว่าอีก500ปีแล้วมันมีการทับถมลงไปมันจะเป็นฟอสซิลนะเว้ยจริงๆเราเกี่ยวกับไอ้ขาย500ปีข้างหน้ามั้ยทุกคนผมอุ้ย500ปีกูจะรวยเหรอเนี่ยก็โอ้โหพญาจอมปลวกมาแล้วอุ้ยแต่นี้ละกันอุ้ยอะไรอีกอุ้ย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 ตัวใหญ่มากอุ้ยนี่เมียเพื่อนเมียตัวใหญ่มากตั้งเลยอะไรอะไรอะไรยิงไม่โหเสียบยิงโอ้โหนำเลยเฮียโอ้ดีมีระบบเซ็นเซอร์ก็เลยว่ามันเกิดวะเมื่อกี้มันเกิดอยู่กับเราใช่หรออยู่กับเราพี่เมย์อุ้ยพูดอยู่เลยเนี่ยพญาปลวกก็โอ้โหพญาจอมปลวกออกมาแล้วจริงเหรอไม่ไปโดนเหรอไม่สะกิดจริงๆเหรอมีใครยืนแถวนี้ไหมไม่ยืนฝั่งนี้หมดเลยแล้วพอได้ยินเสียงก็วิ่งเข้าไปเลยเอาอย่างนี้ถ้าตะกี้ยืนกันอยู่ตรงนี้ไม่มีใครไปแตะตรงนั้นวันเกิดสงสัยมากวันเกิดสงสัยจังถ้าไม่มีใครไปแตะมันวันเกิดอยู่กับพี่เราอยู่กัน3คนพี่ก็ถ่ายใช่ผมไม่ใช่เรื่องผีนะไม่ผีก็มนุษย์ต่างดาวแต่แกดูอุ๊ยทำไมข้างนี้ล่ะสงสัยอ่ะที่มันพีคเลยนะ20ปีมึงมีแบตได้ยังไงเออว่ะนี่โอ้ยมีโอกาสมั้ยคือเพิ่งมีคนเอามาวางไว้แถวนี้มันเป็นชนบทนะพี่ก็ที่เราขับมามันก็มีวัดมีอะไรอุ๊ยแล้วผมไม่วิ่งเข้ามาเล่นข้างในนะน่ากลัวเออจริงเปล่าโอ๊ยเฮียกูปูเดี๋ยวแล้วพอผมบอกว่ากอยแม่วิ่งชนผมเลย
อ่ะนักผจญภัยไหวไหมไหวไหวกันต่อใช่ไหมแต่ละคนน่าสุดตามกำแพงมีเขียนว่าหลักฐานที่เกิดขึ้นคือคนนี้ใช่เลยมหาชัยนะครับทุกคนแดงอันไม่ออกครับเพื่อนๆคนบ้าพินรักไอ้การตอบโต้กันคนเขาก็คิดว่ากูกับมึงเป็นแฟนกันไม่เล่นแต่อย่างนี้โอเคครับเพื่อนๆครับดูทางขึ้นนะเราจะแบ่งกันขึ้นทีละ 2-3 คนโอเคไหมโอเคกลุ่มใครที่ขึ้นกับพี่ก๊อตถือว่าอันตรายที่สุดก๊อตอ้วนเหรอบุลี่บุลี่โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปกับพี่เมย์ก่อนพี่ก๊อตตามมาแล้วคนที่หลังก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับไม่มันแข็งแรงอยู่นะไม้ผมคิดว่ามันจะผูกมันไม่ผูกเลยเว้ยแข็งแรงมากไม้มันยังดูใหม่อะระเบียงด้านหน้าห้องนะครับจะเป็นไม้ยาวไปฝั่งนู้นเลยนะครับให้แบบนักเรียนมันนั่งพักนั่งเล่นกันชมวิวอะไรอย่างนี้เชิญเยี่ยมห้องสมุดอ๋อนี่ห้องสมุดไม่มีสมุดเลยอ๋อดูเลยครับเอาล่ะนักเรียนไก่จิกเด็กไตบนปากโป่งมีประโยคพระหูกับคารุอย่างละกี่ชนิดแปดอีกอย่างนอกเดี๋ยวอะไรล่ะพี่ก๊อตลืมแล้วจะพูดอะไรว่าลืมแล้วคือมีบางสิ่งที่ก๊อตไม่ตัวจริงไอ้เมื่อจะแดกนายแล้วแก่แล้วเหรอทุกคนพยายามยืนกระจายกันอย่าถมน้ำหนักเดี๋ยวมันถล่มบูมลงไปทีเดียวแล้วเราหายนะเดี๋ยวได้ซีนนะบูมเดียวได้ซีนเลยนะเฮ้ยยายไอ้ปื๊ดไอ้ตัวนี้ดองเก่งนะพี่ไหมไม่มีครับพี่เอาไปพี่ก็ฟังเสียงยิงไม้ไปทางโน้นไอ้พื้นเงียบทำเสียงมันเกิดอะไรมันเกิดอะไรมันเกิดอะไรอ๋อแสดงมันเกิดขึ้นบันไดไม่ได้เหรอใช่มันเกิดขึ้นบันไดไม่ได้งั้นขอคนนึงเดินไปอยู่กับวันเกิดได้ไหมได้โอเคครับเพื่อนๆครับเพราะว่าผมกลัววันเกิดหายอันนี้มีตู้โอเคเราจะไปเร็วๆเลยครับนี่เสียงอะไรอีกวะอันนี้ก็เป็นเอกสารมีกระดานเนี่ยกระดานดูไม่เก่าเลยอ่ะเดียวกับนักเรียนอ่านตามครูนะเกรีดูทุกคนเด็กสมัยก่อนเวลาเขามีความรักกันนะครับเขาไม่อินเทอร์เน็ตไงเขาไม่มีไลน์มาแบบแอบบอกรักนะคือสมมติผมชื่ออู๋ผมรักคิมอยู่ห้อง1/1แล้วคิมชอบมาห้องสมุดผมก็จำแอบเขียนแล้วรักคิมแต่ไม่บอกนะว่ามึงคือใครเดี๋ยวเขารู้พินนะรักแก๊ปนี่ผมรักมีไปกันต่อครับเพื่อนๆครับห้องต่อมาเข้ามาเลยกระดานผมจะไม่อ่านแล้วนะครับเพราะว่ามันกระดานทั่วไปมีหลงรักก็เฮ้ยเขินหน้าอุ้ยเขารู้ไปหมดเลยยายำดูเอาไม่เห็นค่ะให้ดีเลยนะไม่แล้วคนดูทางบ้านเขาก็จะชอบด่าเราว่าเราพูดไม่พออามิขอโทษค่ะโอ้ยถ่ายเยอะสุดแล้วมีตุ๊กตาสีแดงกับขันอีกแล้วเพื่อนๆสังเกตไหมครับอันนี้เป็นรถอ่ะตัวนี้ก็สีแดงเพื่อนๆสีแดงด้วยอ่ะดูความเหนียวเดี๋ยวคนจะบอกว่าเราไม่เตรียมมาดูมาดูความเหนียวปกติผมแข็งดีนะเอาเฮียเสียหลุดง่ายดันทีดันมันหลุดง่ายวิ่งเมื่อกี้ใครโผล่มาไม่มีโอ้ว้าวตุ๊กตาสีแดงอีกแล้วมันเกิดไปดองเมื่อกี้ฮะตะปูอ่ะตะปูอยู่แล้วเหรอตัวกลายเป็นคือมันแปลกไหมสำหรับคนที่แบบมีความเชื่อด้านศาสนาแปลกมันเป็นยังไงครับมันเป็นความเชื่อยังไงครับมันคือทำของใส่โอ้ยกลัวคนได้ยินเหรอมันเหมือนทำของใส่อ๋ออันนี้คือห้องสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันผมว่ารายการล่าหน้าผีน่าจะชอบสถานที่นี้มากนะครับเพื่อนมาถึงก็คงแบบคนนี้เลยคนนี้หน้าตาปกตินะครับทุกบานสามารถเปิดได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆครับโอ้ยมันจะมือเหรียญมันจะถล่มเลยโอ้ยอย่าที่มันค่อนข้างที่จะเล็กก็จริงนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่ามันมีเรื่องราวมีสตอรี่ที่โคตรน่าสนใจเลยอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่ได้มาผจญภัยแบบล่าท้าผีผมมาผจญภัยดูสิ่งก่อสร้างดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามตำนานที่เขาเล่าลือกันนะครับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ค่ายกักกันแล้วผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราจะแบกเลโก้มาทำไมให้หนักหนาสาหัสแต่เราก็ไม่ได้นอนแคมป์ไงอะไรเพราะเด็กๆชอบไม่ใช่ดีเลยรายการเราไม่ได้ทำมาเพื่อเด็กอะไรไม่ได้เพื่อเด็กเหรอเด็กเลยโอเคเสียผมฝากเสียหน่อยได้ไหมครับฝากมิสเตอร์เปิร์ดช่องใหม่ด้วยนะช่องเก่าบินได้ไหมพูดได้ไหมได้เอานี้ผ่านละเมีย
อะไรอ่ะผมแค่เหนื่อยพี่คือผมพูดตั้งแต่ชั้น1ขึ้นมาชั้น2ผมแค่เหนื่อยแล้วผมก็หยุดพูดไปแป๊บนึงโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากทุกคนนะครับเวลามาแบบนี้ระวังสัตว์มีพิษระวังคนจรด้วยถ้าเกิดเราเจอคนจรเราไม่ได้มาเยอะแบบนี้มันอันตรายมากๆนะครับและสุดท้ายเลยแต่ไม่ท้ายสุดผมขอฝากช่องเมทพิงด้วยนะครับทุกคนครับช่องของเสียด้วยมิสเตอร์ปืนครับใช่ครับทุกคนไปรีพอร์ตกันเยอะๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันไปแต่ว่าไม่มีใครสัมผัสอะไรได้เลยใช่ไหมใช่อันนี้วันแต่วันเกิดมันสัมผัสอะไรได้หรือเปล่าวันเกิดสัมผัสอะไรได้ไหมครับพี่มาลูกมาเก่งมากเลยช้อนสบายแล้วทีนี้อุ้ยมีอีกแล้วมีตุ๊กตาอีกแล้วครับเพื่อนๆครับตุ๊กตาอุ้ยตัวนี้น่ากลัวอันนี้ทำไมเหมือนตอนแรกมันไม่ใช่สีแดงแล้วเหมือนเขาสีแดงตุ๊กตาเต็มโรงเรียนเลยผมขอตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนตุ๊กตาผีเลี้ยว1เสียปืนผมจะฝึกคุณเวลาคุณก่อไฟนะครับเราจะก่อไฟไล่ยุงนะครับเพราะตอนนี้กลางคืนเนี่ยยุงมันเยอะมากเวลาหักนะดูรุ่นพี่ได้เลยรุ่นพี่ตึงจ้าดีเดี๋ยวดูคิดว่าทำไม่เป็นมั้ง